ก็ในความเคลื่อนไหวนี้นะคะที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการเริ่มพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 500,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติมนะคะช่วงเวลาประมาณ 10 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่อาคารรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมนะคะวงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาทตามข้อเสนอของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้มอบหมายให้นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงคุณชวนได้ชี้แจงขั้นตอนและกรอบเวลาการอภิปรายโดยแบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล9ชั่วโมงฝ่ายค้าน9ชั่วโมงแต่หากว่าพิจารณาไม่แล้วเสร็จก็จะขยายเวลาไปจนถึงวันพรุ่งนี้คือ10มิถุนายนโดยจะเริ่มเวลา 9:30 นและกำหนดเวลาไม่เกิน 10:30 ค่ะในขณะที่คุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการออกพระราชกำหนดนี้โดยมีวัตถุประสงค์ก็คือ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19 ในการเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขการวิจัยและพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ 2. เพื่อช่วยเหลือเยียวยาหรือชดเชยให้แก่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนช่วยผู้ประกอบอาชีพและผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องในประการที่3ก็คือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับแผนงานโครงการเพื่อรักษาระดับการจ้างงานกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคเป็นต้นนะคะผู้สื่อข่าวได้รายงานนะคะบอกว่าจากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดให้ส.ส.อภิปรายตามลำดับที่ได้มีการยื่นไว้เริ่มจากคนนี้นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและก็เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะและนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตามลำดับค่ะ